ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ Bitcoin กันก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าช่วงลหลังมานี้เนาะเราจะสังเกตได้ว่ามีข่าวมาตลอดเลยอยู่แล้วนั่นแหละนะครับว่าจํานวน Bitcoin ที่อยู่ในเอชเชนต่างๆเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆเพื่อนๆหรือว่าคนเนี่ยมักที่จะซื้อ Bitcoin แล้วก็ถอนออกไปนอกเอชเชนแล้วก็ไปเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์ l ล e t ด้วยตัวเองนั่นแหละนะครับซึ่งก็เดได้ส่งผลให้ตอนนี้ถ้าเราดูเนาะบิตคอยใน c อ a เช e ก็หายไปนะครับอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนปี2020ถ้าเราดูเนาะอันนี้ตอนช่วงปี2020ลดลงอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อนลดล,อลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงดังหลังมานี้ช่วงังหลังที่มีเหตุการณ์ FTX c o l l a p s e FTX โกงลูกค้า ก็เลยได้ส่งผลให้มีการถอนบิตคอยอออจากเอเชนหนักขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ราคาบิตคอยพั้มกลับขึ้นมาอยู่เหนือเส้น200 EMA ได้ในณักขณะน,นี้ก็ต่าลงไปเรื่อยๆในตอนนี้นะครับอยู่ในเอเชนเนี่ยเราเลาแค่เท่าไหร่อะสล้านบิตคอยเท่านั้นเองนะครับในนักขณะนี้นะก็ถือว่าหายไปค่อนข้างเยอะมากๆในตอนนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งบิตคอยที่ขุดออกมาได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราเหลือสิบเก้าล้านเรา19ลสิบเก้าล้าน เหลืออยู่ในเอชเชนสองล้านเป็นเบือนคิดสภาพนะฮะก็เรียกได้ว่าโซนใหญ่80%เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ข้างนอกซะส่วนใหญ่นั่นแหละนะครับซึ่งก็ถือว่ามาเราไม่รู้ว่าไอ้เทรนในเรื่องของการที่บิตคอยออกไปจากไอชเอนอยู่อย่างต่อเนื่องในะน,นักขณะนี้มันจะลดน้อยลงไปเรื่อยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตหรือไม่นะครับซึ่งผมก็เข้าใจได้เลยเนาะที่ทางอเมริกาหรือว่าสหรัฐเนี่ยที่ได้ p Pro v e ในเรื่องของตัว Bitcoin Future ETF ก่อนเพราะว่า ถ้าเป็นสปอร์ต ETF อฟาจะที่จะไม่มีบิตคอยให้ซื้อประมาณนั้นนะครับก็ซื้อสัญญากันไปก่อนนั่นแหละเนาะแต่ผมคิดว่าปีนี้ก็ถือว่ามีลุ้นนะฮะเพราะว่าออสเตรเลียก็แอปพูฟไปแล้วถูกต้องไหมสำหรับสปอร์ต ETF นะครับซึ่งก็เหมือนทองทองคำนะทองคำหนึ่ง,งยูโญโซ่นะฮะออสเตรเลียแอปพูฟก่อนสําหรับสปอร์ตโกลต่อไปปีถัดมาก็คือเป็นอเมริกาถูกต้องไหมฮะอันนั้นเป็นโกลยูโญโซ่นนะโกลสองยูโญหรือว่าบิตคอยออสเตรเลียแอปพูฟเป็น,ปนไปได้ไหมว่า หนึ่งปีหลังจากนั้นอเมริกาจะ Approve นะครับนะก็ถือว่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมกล่าวนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอเมริกาปีนี้จะ Approve สำหรับ Spot ETF หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะ ไม่รู้เลยเพื่อนๆน,นะไม่มีไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับโนครูเลยนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าวานต่างๆกันบ้างน,นะครับใน,นขณะนี้เนาะที่รวยที่สุดใน Bitcoin ในเชนบิตคอยนะครับใน,นขณะนี้ระดับที่4ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีการซื้อ Bitcoin อะไรไปแต่อย่างใดนะครับนอกจากตอนที่ขายช่วงป,ปปลายปีตอนนั้น Bitcoin อยู่ที่ราวหมื่นหนะแล้วก็ตอนนี้บิตคอยสองหเนี่ยยังไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไหร่ใน ไม่ได้ซื้อเลยนั่แหละใน,นขณะนี้นะครับซึ่งก็มีเวล์บางตัวเหมือนกันนะระดับที่10ซื้อไป4 0 0 0บิตคอยแล้วก็ระดับที่14ซื้อไป4 0 0 0บิตคอยนะครับนะก็ถือว่ามีบางเวลบางตัวเหมือนกันนะที่ซื้อไปเราๆถ้ารวมๆก็หมื่นบิตคอยพอดีนะครับระดับที่10แล้วก็ําดับที่14นะครับนาะโกถือว่าเ,เวลต่างเหล่านี้รู้อะไรในสิ่งที่เราไม่รู้หรือไม่นะครับเพราะว่าคนที่มีเงินซื้อ4 0 0 0บิตคอยรู้ว่าเราๆสัก6 6ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า สองพันล้านบาทเพื่อนๆก็คงที่จะไม่ใช่ตสเศษตสารที่ไหนหรือว่าไม่ใช่บุคคลธรรมดานั่นแหละนะอันนี้สำหรับส่วนตัวทีสวว่ส่วนตัวที่ผมคิดว่านะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่เวลตัวนี้เขาซื้อมาตั้งแต่แตช่วงสิ้นปีนะตอนช่วง โอ้ห oh, ส้นป,ปรีพเดียววันนี้3 1อนะครับตอนนั้นบิตคอยอยู่ที่16,000นกะก็เลยด้ว่าฟินฟินเขียวขจี G อยู่พอสมควรนะครับสำหรับพอร์ต4,000บิตคอยหรือว่า2,000ล้านในณขณะน,นี้นะครับเยีย่าทุนมูมขึ้นมาอยู่พอสมควรนะก็ยังไงลองเข้าไปติดตามเวลลระดับที่10แอดเรนี้กันได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของบิตคอยกันบ้างน,นะครับก็ชาร์จ 1D a y ก็เราอยู่เหนือเส้น EMA 200 day เดเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีนนแดงแดงตรงนี้นะครับก็ถือว่า อยู่เหนือแล้วก็ยือนอยู่ได้บนนี้มาเป็นระยะเวลาหลายวันแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะยือนอยู่ได้ละมั้งนะครับผมเราก็คงจะไม่รู้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษาในตอนปี2022เลยนั่นแหละนะครับในตอนนู้นเลยนะก็ต้องรอดูว่าตอนนี้กล้าจะครบ1ปีนะพอดีนะครับผมเมษาปีนี้ปี2023ก็ต้องรอดูว่าครั้งนี้จะอยู่เหนือเส้น200 day ได้หรือไม่นะครับก็ มีลุ้นนะผมว่ามีลุ้นมันอาจจะที่จะมีการย่ออะไรมาบ้างนะฮะก็ถือว่าไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้แล้วแหละนะฮะอันนี้ก็ถือว่าต้องรอดูรอลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตวีคในขณะนี้200วีกเนี่ยถือว่าเป็น,นหนึ่งเส้นที่หลายคนก็จับจ้องกันอยู่ในตอนนี้นะว่าจะมาเยือนอยู่เหนือเส้น200อาทิตย์นี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งก่อนตอนนี้เส้น200วีกเราวๆว25,000-24,000-25,000เนี่ยถ้าเบรกขึ้นมาแล้วก็เยืนเน200เนยอนอยู่เหนือเส้น20นะ ว่าจะกลับตัวจริงๆนะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนาะเ,ยเียด้ว่าเส้น200เดย์เนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยมั่นใจมากมายนักนะแต่ถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตวีคเนี่ยเออผมคิดว่าน่าจะทําให้หลายๆคนมั่นใจได้อยู่พอสมควรฮะอารมณ์เหมือนตอนแบร์มาร์เก็ตตอนปี2018นะเวลาที่มันตกต่าลงมากว่าเส้น200วีคถูกต้องไหมฮะแล้วพอมันกลับขึ้นไปเนี่ยก็เลยดูว่าหมีน่าจะโดนพังทลายไปเรียบร้อยนะครับหรือว่าจุดจบสายหมี ถ้าราคาบิตคอยอยู่เหนือเส้น200วิกได้จริงๆนะครับนะอันนี้ต่อปี2019พออยู่เหนือได้เนี่ยก็กลับขึ้นไปเลยนะแล้วก็มาตามก่อนนิดนึงนะครับตอนช่วงโควิดเออตอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็กลับขึ้นไปได้เนาะตอนนี้เพื่อนๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งผมคิดว่าถ้าอยู่เหนือเส้น200วิกได้เนี่ยนา่าจะมั่นใจเพิ่มมาขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าท้าเดอบางทีมันหลอกเราได้ถูกต้องไหมแต่วีกเนี่ยค่อนข้างหลอกยากนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูเนาะ ปิดแท่งสัปดาห์นะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะครับในแท่งสัปดาห์นี้อุ้ยขอไปทั้งนี้นะครับผมทั้งนี้ก็เลยดูว่าอยู่เหนือในเรื่องของอีเวนต์ FTX กันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสําหรับชาร์ตใน,นขณะนี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้เราผ่านพ้นความกละหนของ FTX ปิดแท่งเขียวสูงกว่าช่วง FTX ระเบิดไปก่อนหน้านั้นแล้วช่วงเดือนน november เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะถือว่า e c ค v e r y กลับมาค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับตลาดท่ามกลางท่ามกลางความงงงวยง,งุนงงของหลายๆคนนะฮะว่ากลับมาได้ยังไงไม่มีผลอะไรให้กลับมาได้เลยนะฮะก็ถือว่ามันก็เป็นแบบนี้นะั่นแหละเนาะอารมณ์เหมือนช่วงโควิดหรือว่าแบงก์มาร์เก็ตที่มันกลับมาเราไม่รู้เลยว่ามันกลับขึ้นมาได้ยังไงเพื่อนมันมาได้ยังไง,มมไ,ง,ไ,งไม่รู้นะครับแต่ก็โอเคมารู้ทีหลังก็คือมันมวนไปแล้วนั่นแหละนะครับผมบางทีแล้วเหตุผลต่างๆมันก็ไม่แมกซเซนเนาะ มันจะมาเฉลยตอนที่ราคามันไปไกลๆแล้วนั่นแหละนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยบางทีอาจที่จะท่องใช้จินตนาการสักนิดน,นึงแล้วก็อาจที่จะต้องดูกราฟเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหายหผลอารมณ์ที่คุณพิชัยจเจวลาได้บอกนะครับว่าเวลาที่ซื้อในราคาที่ต่ำๆหรือว่าซื้อในคนในตอนที่คนส่วนใหญ่ไม่ซื้อเนี่ยคือมันจะไม่มีให้ผลอะไรเลยพูดง่ายๆเพราะว่าข่าวต่างๆหรือว่าข้อมูลต่างๆก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีให้ผลให้ซื้อนั่นแหละเนาะแต่ คนส่วนน้อยจะสามารถซื้อได้ถ้าเราตัดเหตุผลออกไปหรือว่าถ้าเราไม่สนใจเหตุผลอาจจะดูในเรื่องของชาร์ตประกอบหรือว่าดูในเรื่องของการที่คนส่วนใหญ่ทําแบบนี้การที่คนส่วนน้อยทําแบบนี้ก็อาจจะส่งผลให้เรากล้าซื้อนั่นแหละแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ก็ต้องฝึกกันไปนะฮะถ้าใครยังไม่เคยฟังคุณพิชัยก็ลองเข้าไปฟังกันได้นะครับในการที่จะเป็นคนส่วนน้อยนะผมก็ก,ก็คุณพิชัยบอก,กว่าปี2023นะครับปีนี้เขามองว่าน่าจะเป็นถึง3 0 0 0 0ื่นได้นะก็ออกมาบอกนะครับตอนนั้นบิตคอยอยู่ที่หมื่นกว่าตอนนี้ก สองหมื่นแล้วนะครับสองหมื่นกว่าแล้วนะก็ถือว่ามีลุ้นนะครับ, 20, รบผมมีลุ้นนะว่าจะเป็นแบบที่คุณพิชาจเจวลาได้บอกหรือไม่นะครับประมาณ3 0,000นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆซึ่งใน,นักขณะนี้นะครับข้อมูลจากทางคุณแม็กนะครับก็ได้พูดถึงในเรื่องของอารมณ์ของตลาดในนักขณะนี้นั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็เอาชาร์ตจ,จากทางวอรสตอรอันนี้มานั่นแหละเนาะอันนี้เป็นอารมณ์ของตลาดว่าเวลา,วาที่มันลงเนี่ยค,คนก็โกรธแพนิคน,นู่นนั่นนี่แล้วก็ตอนที่มันขึ้นเนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อนะครับมอง การพุ่งที่แบบหลอกๆหรือว่าเป็นบูทแทรปนั่นแหละในณขณะนี้นะครับซึ่งเขาก็เอามาเทียบนั่นแหละนะว่าโอเคถ้ามันเป็นไปตามอารมณ์ของตลาดเหมือนอย่างวอลตีดชาร์ตอันนี้นะครับก็ประมาณแบบนี้นะเขาก็เอามาทับให้กับเราได้ดูแล้วนั่นแหละเรียกได้ว่าเติมกาวกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะดังนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนๆก็น้องใช้าริญานในการรับชมแล้วก็รับฟังกันเอาเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าช่วงที่มันพุ่งมาเนี่ย หลายคนก็มองว่าไม่น่าจะาเป็นไปได้ที่มันจะกลับตัวนะครับแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าอย่าที่จะไปซื้อในช่วงราคาที่มันแบบ1มื0 0หนึ่งหมื่นสามแปดนอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าราคามันจะสวนคนส่วนใหญ่เหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูนะครับผมต้องรอดูว่าไอ้ชาร์ตนี้มันจะมาแสดงบนชาร์ต i t c o i n หรือไม่นะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆก็ คงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็คงจะเฟินฟินนะครับโดยเฉพาะชาวคริปโตชาวบิตคอยนั่นแหละนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่คุณเป็ดชิปกันบ้างนะครับหรือว่านักเกรตบิตคอยในตํานานนะครับหรือว่าคนที่เขาเป็นแฟนตัวยงทองคานะครับแล้วก็เกรตบิตคอยนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับสําหรับชาวคริปโตเนาะก็ได้ออกมาเตือนชาวคริปโตกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับว่าให้ขายทันทีนะครับ ขายสักทีนะครับบิตคอยน์ขึ้นมาถึงเมื่อ8แล้วบิตคอยน์ขึ้นมาถึงเมื่อ8แล้วขายได้เลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสสาคัญในการที่จะขายบิตคอยน์นะครับในขณะนี้เนาะซึ่งพอบอกแบบนั้นปุ๊บแหะครับพุ่งขึ้นมาอีกเกือบเกือบ30เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆสำหรับคุณเปโดชิปนะฮะพอๆกับคุณจิมแคร์เมอร์นั่นเองนะครับนะที่ได้ออกมาบอกว่าให้ขายคริปโต ไปได้แล้วนะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าส่วนกระแสอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับสื่อกระแสหลักใน,นขณะนี้โดยเฉพาะคุณจิมครามเมอร์ที่บอกให้ขายคริปโตออกทีวีเพื่อนๆหรือออกกระแสเมนสตรีมนั่นแหละนะครับ ปั๊บไม่รู้ว่ามีใครเชื่อคุณจีมบ้างหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเชื่อไปเนี่ยก็พุ่งสวนขึ้นมาทันทีนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปนะครับขอขั้นด้วยผู้สนับสนุนรายการอย่างไบบิตแล้วก็บิตแก๊สกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปนะครับขอขั้นด้วยไบบิตแล้วก็บิตแก๊สสักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะฮะตอนนี้มีโสโ่วนลดสำหรับแฟนๆฟนคริปโตด็อกเท่านั้นนะครับพเพื่อนๆก็ได้ส่วนลดฟิวเจอร์ 15%นะครับแล้วก็ใบบีตอนนี้มีโบนัส50 USD สำหรับยูเซอร์ใหม่นะยังไงก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำอย่างเช่นเคยว่าถ้าเทรดสปอตหรือว่าการเก็บออมในระยะยาวเนี่ยยังไงผมก็แนะนำฮาร์ดแวร์วล็ตอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นความเสี่ยงนะครับยังไงระมัดระวังแล้วก็ศึกษากันให้ดีนะครับต่อให้มีภูมิผู้สังเกตกร์อย่างทั้งสองเอเจนต์เจ้าดังแบบนี้เราก็ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองกันด้วยนะครับเพื่อนๆ เงินของเราด้วยนะครับเพราะว่าโลกเรีปยบโตเขาออกแบบมาให้เราเก็บเงินได้ด้วยตัวเองถูกต้องไหมยังไงศึกษาในเรื่องของฮับวัลเลดกันเอาไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในทางฝั่งเอาคอยกันบ้างน,นะครับก็หลายคนก็คาดการณ์เหมือนกันนะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็นบิตคอยซีซั่นถูกต้องไหมฮะหรือว่าตอนนี้บิตคอยทําได้ดีกว่าเอาคอยต่างๆนะครับแต่ก็มีการคิดกันไปในอนาคตว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้หรือว่าบิตคอยซีซั่นที่มันเกิดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเอาคอยซีซั่นได้ เช่นเดียวกันนั่นแหละนะครับอารมณ์เหมือนอย่างเงี้ยเราดูนะโอเคบิตคอยทำได้ดีกว่าถูกต้องไหมแล้วก็เป็นเอาคอรที่ทำได้ดีกว่านะครับหลายคนก็อาจที่จะเปเก่งกับที่เอาคอรแล้วนะั่นแหละอย่างไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงน,นี้ถ้าเราดูนะในเรื่องของ3าสบวันที่ผ่านมานะครับตัวที่ค่อนข้างเติบโตอย่างรุนแรงนะครับก็คือมี Solana น,นะครับอ่า s o l a n a 100%นะครับ Curve 96%เนเนีย 83%นะครับแล้วก็เดอะแซนบ็อกแซนบ็อกนั่นแหละเนาะแปนะครับแล้วก็เฮดบาร์หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลูกแลหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเอวอลเลนซ์สี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็ถือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆก็ค่อนข้างพุ่งค่อนข้างแรงเนาะถ้าเราสังเกตดูนะฮะก็ถือว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าโปรเจกต์เล็ก low c a p s m a l l cap จะพุ่งนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราสามารถที่เก็บพวก large cap หรือว่า big Cap ได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเวลาที่ b i t ค o i n มันลงมาหรือว่าโลกคริปโตมันลงมาแบมมันก็1หนึ่งปีเต็มๆเนี่ยคือโอเคตัวเล็กมันก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องมาที่มันลงมาไอตัวใหญ่ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าต้องผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วกันเนาะหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวใหญ่ๆนะครับนะก็ทังนั้น ตัวเล็กๆมากก็ต้องอาจที่จะมองข้ามไปก่อนนะเพราะว่าตัวใหญ่ๆราคาก็ดีเยอะในณขณะนี้นะครับยังไงลองศึกษาการเอาไว้ละกันนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของอีเธอรีมกันบ้างนะครับก็มาจาก Facebook นะครับของพี่ต้นฮอนั่นเองเนาะก็ได้พูดถึงนะฮะว่าในเดือนมีนาคมนี้นะครับถ้าไม่เลื่อนนะสำหรับอีเธอรีมนะฮะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของตัวเชพิรานะครับผมหรือว่าการเอาเซี่ยงไฮ้นะครับผมแล้วก็ คาเปล่าเนี่ยรวมกันก็คือกายเป็นแชเปล่านั่นแหละเนาะหรือว่าการอัปเกรดที่จะเพิ่มในเรื่องของฟังก์ชันในการถอนนะครับสำหรับตัวอ t ทูเรียมเบี o คอนเชนเนาะหรือว่าคนที่เอาเหรียญอีทเข้าไปสเต็กเอาไว้นั่นแหละนะครับที่เบนะี o คอนเชนเนาะก็จะสามารถที่จะหนึ่งนะครับถอนได้เนาะถอนในส่วนของรีวอร์ดได้นะครับในส่วนนี้สามารถที่จะถอนได้เลยไม่มีเงื่อนไขเนาะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือสามารถวิดดรอร w ทั้งหมดนะครับหรือว่าถอนได้ทั้งหมดนั่นแหละนะฮะแต่ต้องทําการเปลี่ยนโหนดก่อนเนาะ เพื่อที่จะออกจากเครือข่ายเบียคอนเชตถึงจะทําการถอนได้นั่นเองนะครับนาโกถือว่าอาจจะไม่ได้ง่ายมากมายนักนะครับสำหรับการถอนทั้งหมดเนาะแต่ถ้าถอนรีวอร์ดเนี่ยถอนได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีตัวเลขสําหรับการถอนหรือว่าการจะออกจากการลนันโหนอีทูเรียมที่ตอนนี้มีอยู่500อขออภัย5 0 0 0 0 0วอลเลเตอร์เนี่ยจะหายไปสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าก็คงเป็นบางส่วนที่โอเคอาจจะเทขายทํากําไรบ้างเพราะว่าโอ้โหสเต็กมานานมากหลายปีแล้วนะฮะ แล้วก็มีบางส่วนที่น่าที่จะเอาไปใช้งานในส่วนของ Staking Service War อย่าง r i d o แล้วก็ตัวเซ c เขาเรียกว่าอะไรนะ Rocket Pool นะครับ Rocket Pool นะก็ถือว่าเป็น2ตัวผู้นำในณนขณะน,นี้นั่นเองนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตลาด e ีทเองหรืออ t ทูเรียเองรวมถึงในเรื่องของ Staking Provider ก็ต้องรอดูกันต่อไปมีไ i d ดแล้วก็ r o c k เก็ตพูนั่นแหละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเจมารกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าตอนนี้เตรียมเปิด Virtual Bank นะครับสี่วันที่ผ่านมาแล้วเนาะก,ก็เผื่อถ้าใครยังไม่รู้นะครว่าเจมาจับมือนะครับผมจับมือกับธนาคารใหญ่สุดในเกาหลีใต้เพืเ่อนๆที่ชื่อว่า KB Financial Group นะครับผมที่จะทำในเรื่องของตัว Virtual Bank นั่นแหละนะครับผมซึ่งก็จะทำตาม เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่กันมาก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับโกถูอว่าน่าจาับตามองเหมือนกันนะสำหรับเทรนด์ในเรื่องของตัว i r t u a l bank นะครับเพราะว่าเทรนด์แบบนี้ก็มีเห็นที่ต่างประเทศมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะโดยเฉพาะที่ทางาบราซิลถูกต้องไหมฮะที่มีนูแบงค์ถูกต้องไหมที่ทำในเรื่องของตัว virtual bank ที่เป็นแบงค์ที่ไม่ต้องมีสาขาเพื่อน เน้นเป็นออนไลน์แอปพลิเคชันอย่างเดียวนั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูว่าจะออกมาสู้หรือว่าแข่งขันกับแบงค์แบบเดิมได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องรอดูว่าข่าวนี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนสําหรับเหรียญที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องสําหรับเจมาดกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปซึ่งผมก็คงจะตอบไม่ได้นะครับเปพื่อนซึ่งใน,นขณะน,นี้ถ้าเราดูเนาะในเรื่องของเหรียญเอาคอยต่างๆที่กาลังคึกคักใน,นขณะนี้นะครับซึ่งโอเคที่1เนี่ยเทรนดิ้งอยู่ก็คือเป็นบิตคอยถูกต้องไหมรอลามาคือ s y n q u r i t y Net นะครับหรือว่า AGIX นั่นแหละอันนี้เป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทําเกี่ยวกับคาร์โนนะถ้าผมเข้าใจผิดต้องขออภัยนะครับแล้วก็มี Tabo Token เพื่อนๆ Tabo Token ผมลองเข้าไปดูคือเป็นเหรียญที่แบบคือดูเพื่อนๆดูมาเกดแคบมาเกดแคบสิบสล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐะตัวอื่น200ตัวอื่นแบบ9,00 0ล้าน6000ล้าน2,000ล้านอันนี้12ล้านเพื่อนๆสิบสองล้านแต่ได้รับความนิยม เป็นเทรนดิ้งใน,นขณะนี้นะครับซึ่งทาร์โบนี่ก็ทำในเรื่องของแนวอารมณ์แบบ18บวกนิดนึงเนาะสำหรับการขาย NFT นั่นแหละนะครับเป็นแนวเซ็กซี่นะก็ถือว่าค่อนข้างดังนะครับออกบูมเบิร์กออกย่างฮุยฟินแลนด์ออก,ก,ก NASDAQ ออกทาง New BTC ด้วยนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าโปรจต์นี้จะยังไงเหมือนกันนะผมก็เพิ่งเห็นนะฮะก็ลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับรวมถึงถเราพูดถึงในเรื่องของอ18บวกนะครับพูดถึง18บวกก็มีเห็นมีข่าวเหมือนกันเนาะในเรื่องของ ดารานะครับออลิแฟนนะครับที่ชื่อว่าคุณเอลซาจีนนะครับเอลซาจีนเขาบอกว่าเป็นท็อป1%เลยนะสำหรับครีเอเตอร์บนออลิแฟนหรือว่าพูดวัาไงเราว่าคนที่รวย1%ท็อปสูงสุดบนออลิแฟนนั่นแหละผมเข้าใจว่าเดือนหนึ่งหน้าที่จะได้หลายล้านบาทนะครับเพื่อนๆหรือว่าหลายล้านเหรียญเ,เลยด้วยซ้ำนะฮะสำหรับเธอคนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักเลยใครรู้จักก็ลองทักทายคอมเมนต์ comment, บอกกันมาหน่อยละกันนะฮะก็เลยดูว,ยว่าเธอยังมองว่าเออเว็บสเนี่ย เธอยังอยู่หรือว่าเธอเนี่ยทำเงินกับเว็บ3ได้รูปภาพ NFT รูปเนี้ยทำเงินได้ราวๆสาม0มื่เหรีลลยญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า1ล้านบาทนั่นแหละนะครับผมเพียงในระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นน้อเรื่ซึ่งเธอก็มองว่าก็ยังมีแผนที่จะอยู่ในเว็บ3ต่อไปไม่ได้มีแผนว่าจะออกไปนอกเว็บ3หรือว่าหรือว่าออกไปนอกตลาด NFT ท่ามกลางสภาวะแบบมาร์เก็ตที่ผ่านมา คนคนนี้ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีนึงนะว่าอนาคตสําหรับโลกของออลิแฟนกับโลกของ NFT จะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะก็ถือว่า,าหลายคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับผมสําหรับ NFT เจ้าเจ้านี้หรือว่าเป็นแฟนคลับของคุณเอลซ์จีนนั่นแหละนะครับ สำหรับเพื่อนๆ,ๆขนาดนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตทั้งนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยและได้คลิปวิดี้กันได้เลยนะครับสาม,มารถได้สั่งซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตุ๊ดดอกเพียงเดียวละ80บาทเท่านั้นหรือว่าจะดูเนื้อหาพิเศษเพียงวันละ15บาทเท่านั้นนะครับพรเ,เพื่อนๆรวมถึงเพื่อนๆขนาดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดอยู่แล้วลองดูในเรื่องของบิตก๊าแล้วก็ไบต์บิตกันได้นะครับก็มีภูมิปุ๊บดิเซิฟเอาไว้ให้เช็คให้ดูกันอยู่ในณขณะนี้นะครับแล้วก็มีส่วนลดสสสาาหหรรรรรรััััับบบบแฟ ok นะนนนนนๆะะคค่่่ธมมเีีียยทไไไดด้วลกปงง กดสมัครก่อนที่จะหมดเขตนั่นเองนะเลิงกงนี้เท่านั้นนะครับยังไงระวังเลี้ยงสแกมกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะชอบล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะสลับสายเทรดนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไงทั้งนี่จะนั้นต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะในเรื่องของโลกคริปโตมันขึ้นแรงมันก็ลงแรงลงทุนในสิ่งที่เราเสียได้นะครับเพื่อนๆระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยเตือนกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับโอ้ลืมไปนะครับลืมแจกของรางวัลเนาะสหรับเสื้อจากทางคริปโตด็อกนะครับสำหรับผู้ช่วยดีที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผู้ชว่วยดีก็คือแทนคุณอาพิเดชนั่นเองนะครับนะก็ยังไงขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอดคริปโตด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะไลน์แอดแอดคริปโตด็อกนะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมสนุกกันทุกคนนะครับยังไงเดีย๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมมาสุ่มแจกกันอย่างเช่นเคยนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปกันหน่อยๆให้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในะเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ